เหตุเกิดเพราะอยากกินตำบักหุ่งจะไปเอาบักหุ่งยังไม่ทันเก็บบักหุ่งเลยค่ะเจองูใหญ่คุณยายเนี่ยกรี๊ดเสียงหลงมาจอยบักหุ่งยายเผาเขาพอเขาก็ว่ามาสิพาไปเบิ่งงูใหญ่พ่อมากันซองไปก็เห็นได้หน้าอยู่วันนั้นวันนี้ก็ไม่จับบักหุ่งแล้วก็เลยมาถามใครเห็นมันคนใหม่นี้มันเสียงโทษหมดนั่นเขาบอกอย่างนี้โทรหากู้ภัยค่ะให้พี่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยหน่อยเพราะว่าไม่สามารถจับเองได้จริงๆพี่กู้ภัยก็ไหนยาอยู่ตรงไหนก็อยู่ในพงไม้พงหญ้าตรงนี้แหละหลังจากนั้นเนี่ยกู้ภัยเขาก็เอาบริเวณแบบไม้เนาะกระทุ้งค่ะกระตุ้นให้เจ้างูหลามตัวนี้ออกมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องใช้คนช่วยจับไงเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะค่ะก้มๆเงยๆกันอยู่งานสุดท้ายก็สามารถจับออกมาได้นะคะพอจับออกมาปุ๊บไปปล่อยในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติปกติเราเจองูเหลือมบ่อยจะไม่ค่อยเห็นงูหลามแล้วแตกต่างกันยังไงซูมก็ไปดูใกล้ๆค่ะน้องคนที่เป็นแฟนข่าวรายการเราดูอยู่นี่คือเห็นรู้เลยนะเห็นปุ๊บรู้ปั๊บถ้าสมมติไม่รู้จะแยกยังไงให้ดูลายตัวนี้เป็นหลักเลยถ้าตัวนี้ลายเหมือนยีราฟงูหลามผิดไปจากนี้คืองูเหลือมคือถ้าแบบเริ่มมีเหลี่ยมๆขึ้นมาเนี่ยคืองูเหลือมเลยใช่ไข่มุกก็เพิ่งมาแยกออกตอนมาอยู่ที่นี่นี่แหละ เป็นอีกหนึ่งความรู้ใหม่เลยนะแต่ตัวเขาไม่เล็กนะคุณผู้ชมหนัก3โลยาว3เมตรจับได้ปุ๊บเนี่ยก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่บ้านคุณยายก็ค่อนข้างจะธรรมชาติอยู่ ก็หวังว่าพี่กู้ภัยจะปล่อยไกลๆกว่านี้หน่อยละกันนะคะเพราะว่าคุณยายจะได้กินบักหุ่งด้วยหลายคนที่มาดูเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะมาให้โชคนะอาจจะเป็นงูเจ้าที่ล้างมือก่อนหน่อยล้างมาจอยบักหุ่งยายเผาเขาพอถ้าเราว่ามาสิพาไปเบิ่งงูใหญ่พ่อมากันซองไปก็เห็นได้หน้าอยู่วันนั้นวันนี้ก็ไปจับบักหุ่งแล้วก็เลยมาถามใครเห็นมันคนใหม่นี่มาเสียงโทษนั่นเขาก็อย่างนี้ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลย